ภาษาไทยอ่ะตอนนี้เราได้เสือมาแล้ววันนี้เราได้เสือเสือนี่มีหลายแบบเสือโครงใส่โครงไม่ใช่ไม่ใช่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิซาร์ดบล็อกนะฮะโอเคฮะวันนี้เนี่ยนะผมอยู่ที่หาดนราธิวาสนะฮะแล้วก็ผมอยู่กับเพื่อนๆในห้องของผมนะผมมารีแลกคือวันนี้เนี่ยนะมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็พวกผมก็เลยนัดกันมาที่จะถ่ายวิดีโอก่อนจบม .6 อะไรเงี้ยแล้วผมก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะผมก็เลยมารีแลกที่ทะเลกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆของผมเนี่ยนะคนนี้เนี่ยนะคนนี้อัศวันนะเขามีแผนที่จะเรียนบังไงยิ้มมันนะมาบังแหงมาบังแหงมาเนี่ยมันนะมาเนี่ยมันนะรังสิตรังสิตกันรังคำแหงเลยรังคำแหงรังคำแหงดูแบบมีสองผักสองสถาบันก็คือรังสิตกับรังคำแหงรังคำแหงครับผมแล้วในฐานะที่เพื่อนของผมกำลังจะไปเรียนรังคำแหงคำแหงนะเราต้องสำเนียงเขานะแล้วก็เราจะคุยกับเขาเป็นภาษาไทยฝึกไว้ก่อนเพราะพอเราไปตรงนู้นแล้วภาษามลายูอาจจะต้องใช้น้อยลงโอเคนะโอเคโอเคฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะคุยภาษาไทยกันจำไหมโอเคตอนนี้ผมกำลังจะประชุมว่าจะไปซื้ออะไรใช่ไหมจะไปซื้ออะไรนะกระโปงกระโปงลูกชิ้นซื้อกระโปงกระโปงกระโปงภาษาไทยอ่ะข้าวเกี๊ยวไปข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวลูกชิ้นแล้วชงชงกระโปงพูดอัพพูดดิโอ้มองสาวอีกทุกคนดูดิยังมองสาวอีกทุกคนภาพชามีนะเมื่อกี้ปกติเราผู้ชายอะป่ะใช่ไหมตักกล่องชุดแรกก็เชียร์ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆของผมแต่ละคนให้ทุกคนรู้แบบจะได้รู้ไงว่าใครคือใครนะคนนี้ฮะลูกชายอะป่ะอะป่ะเอาดีๆเอาดีๆป่ะป่ะคนนี้ชื่อนัสโนครับผมคนนี้ชื่อพาขวัญค่ะพาขวัญฮะเป็นเพื่อนที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเป็นแฟนใครฮะแนะนำตัวหน่อยนี่นี่นี่คู่เขาฮะคู่เขาคู่เขาฮะเฮ้ยกล้องเกือบตกเลยสัสภาษาไทยอ่ะตอนนี้เราได้เสือมาแล้ววันนี้เราได้เสือเสือนี่มีหลายแบบเสือโครงใส่โครงไม่ใช่ไม่ใช่เสือเสือดาหรือว่าเสือเสือได้เสือมาแล้วภาษามาลายูแปลว่าตีก้าอ๋อตีก้านะฮะตีก้าภาษาไทยแปลว่าเสือเสือได้เสือเสือต้นตะไคร้อ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษไทเกอร์ไทเกอร์ของตัวเสือไทเกอร์แล้วตู้เป็นสัตว์แล้วก็ตอนนี้เราจะมาอยู่ไหนครับเราจะมาตั้งนี่เป็นทะเลหาดนราธิวาสบ้านเราฮะบรรยากาศก็โอ้โหดีมากดีมากริมทะเลนะจ๊ะริมทะเลอ่ะริมทะเลริมทะเลโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปูเสือตรงนั้นนะฮะแล้วก็เราปูเสือเสร็จแล้วก็จะนั่งรีแลกซ์แล้วก็รออะไรครับรอลูกชิ้นลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นลูกชิ้นมานะฮะลูกชิ้นกี่บาทเมื่อกี้หมดไป90 บาท90บาทกิน8คนโอ้โหสุดยอดมากรถประหยัดวิดีโอเนี่ยไม่เข้าใจพูดภาษาไทยอ่ะถามเป็นภาษาไทยเลยแล้วจะตอบไม่เอาแล้วจะไปเรียนหาดใหญ่ยังไงอ๋อไปเรียนยังไงก็ได้จ้าอันนี้นี่มีคนดูเม้นเมื่อกี้บอกว่าจะให้พี่อัศวันช่วยพาไปรีวิวทะเลหน่อยแล้วเราที่แบบเป็นยังไงบ้างได้ไหมครับอะไรที่เขาไม่ได้นั่งเลยมึงบอกดิมันไม่มีระเบิดหรอกนะมันไม่ได้อะไรนะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดโอ้แล้วอัศวันนะครับก็เหมือนกันฮะบรรยากาศนราธิวาสนี่โอ้โหโคตรสบายอ่ะสงบสงบมากแล้วอะไรอีกสงบอัศวันเป็นไงบ้างครับนราธิวาสบ้านเราก็วิวสวยครับแล้วก็ทะเลอากาศดีครับไม่ร้อนมากครับโอ้ยสุดยอดฮะ
แล้วก็ตอนจบของคลิปนี้นะทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยแบบให้เกรดหน่อยว่าภาษาไทยของใครเป็นยังไงกันบ้างคนนี้เท่าไหร่เต็ม10ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะคอมเมนต์บอกนะคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะไปอ่านนะบอกได้นะว่าให้อัศวันนะนี่ฝากขวัญนะฮะนินัสโรฮะผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยนะของผมเองก็ไม่ใช่ดีมากหรอกผมก็ยังพูดติดๆขัดๆบางทีมันก็ลิ้นพันมันก็มีทองแดงมีอะไรแต่มันเป็นธรรมดาผมว่าเพราะว่าพวกเรา3จังหวัดเนี่ยจะคุ้นชินกับภาษามลายูมากกว่าแต่ก็เราก็พูดภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยได้แล้วก็ผมคิดว่าไม่ว่าจะภาษาไหนยังไงก็มันใช้ในการสื่อสารได้แต่ว่าเราอยู่ประเทศไทยก็ภาษาไทยก็มีความสำคัญเหมือนกันฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะก็ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ทุกคนแบบลองฝึกอยู่ภาษาพูดภาษาไทยกันอยู่กับเพื่อนๆก็คุยภาษาไทยกันเผื่อวันนึงเราเข้าในร่วมมหาลัยอะไรเงี้ยเราจะต้องใช้ภาษาไทยสมมติว่าเราไปอยู่แบบกรุงเทพไปเรียนมหาลัยแล้วนะรังสิตรังสิตหรือรามรามคำแหง รามคำแหงนะสมมติเราไปอยู่กรุงเทพอะไรแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่มีเพื่อนที่มาจาก3จังหวัดเราก็ต้องคุยภาษาไทยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือสาระนะฮะที่อยากจะให้คนดูภาษาอังกฤษหน่อยภาษาอังกฤษหน่อยนิดเดียวก็ยังดี Hello everyone today thank you and you thank you teacher ตั้งแต่เรียนมาม .1 ถึงม .6 ได้อะไรบ้างภาษาอังกฤษลองพูดหน่อยม .1 อะไรนะ What's your name แล้วก็ Yes no Okay Yes no okayVery good. What in the do? เนี่ยไม่อยากจะโม้เพื่อนผมเก่งภาษาอังกฤษขนาดไหนนี่ประมาณเดือนเมษายนนี้เขามีแผนจะไปญี่ปุ่นทุกคนเขาจะไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเขาแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็เก่งขนาดนี้แล้วอ่ะยังไงๆเขาก็ไปได้ใช่ไหมไปได้แล้วก็เขาจะทำบล็อกด้วยทุกคนเคยดู Yes I Go ไหมเขาจะทำบล็อกแล้วก็เขาจะทักทายฝรั่งคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งทุกคนรอดูนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลHello ฝรั่งก็ Hi แล้วยักษ์ใหญ่อะแล้วอยู่ของ Thailand Wow แล้วถ้าฝรั่งถามว่า Where you from No แล้วถ้าฝรั่งถามว่าสวัสดีจากอังกฤษแล้วมึงจะไปญี่ปุ่นวะนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะรอดูรูปสวยๆจากเขาฮะเขาจะไปถ่ายรูปจะดูรูปทางไหนจาก Facebook หรือ IG ไหนครับเฟซบุ๊กไหนฮะ IG ASWANAGGRN ไปกดติดตามกันด้วยนะสำหรับบล็อกนี้เป็นการท้าทายภาษาไทยของเพื่อนๆให้คุยภาษาไทยมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะยาวมากแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะถ่ายต่อนะแต่ว่าตอนนี้ผมมานั่งรีแลกกับเพื่อนริมทะเลผมก็อยากจะนั่งรีแลกอ่ะผมอยากจะวางกล้องละโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยนะผมจะเปิดกล้องอีกทีนึงโอเยก็ตุโอเคฮะตอนนี้เมนูมาแล้วนะฮะผมดูฮะเราสั่งมา90บาทมั้ยนี่รีวิวหน่อยฮะมีอะไรบ้างฮะลูกชิ้นแล้วก็อีสานยูเกียงี้ครับนี่อะไรวะไปวะนี่มีกับข้าวเหนียวลองกินหน่อยฮะนี่ก็รีวิวให้คนดูฮะฟอมากินมั้ยน่ะร้อนจะหรอกมันอร่อยนะเนี่ยเป็นไงครับอร่อยอร่อยโอเคฮะตอนนี้เราก็กินหมดแล้วนะเป็นไงบ้างครับคุณอัศวันครับอิ่มท้องอ่ะอิ่มท้องอ่ะหายใจไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมดูพุงเขาดิดูพุงเขาก็ไม่ให้ดูเขาเขินกินข้าวหมด2จานเมื่อกี้นี่กินเห็นไหมเขากินเยอะแอะคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ฮะผมอยากให้อัศวันช่วยบอกนะฮะว่าแบบถ้าชอบคลิปนี้การคุยภาษาไทยแบบนี้กดไลค์ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะอะไรก็คือตาเอาใหม่เทคสองตาเดี๋ยวเทคสองมือด่าอันเมื่อกี้ตัดเข้ามาซึ่งปุ๊บถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกบ
เหนือเอาใหม่ตัดออกเดี๋ยวผมไปตัดออกเองนี้ก่อนจะจากไปคลิปนี้นะฮะผมอยากจะให้เพื่อนๆของผมได้ฝากนะฮะโอเคฝากบอกนะฮะไปดูเป็นกูดอันเมื่อกี้กูตัดแล้วเมื่อนะเอาเมื่อกี้กูตัดแล้วโอเคตั้งไปนั่งสมาธิก่อนสมาธิก่อนเนี่ยมือสั่นตากล้องมือสั่นเลยตากล้องขำโอเคก่อนจบวิดีโอนี้ฮะผมอยากจะให้เพื่อนของผมเป็นคนบอกนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะกดแชร์กดแชร์ครับไม่ต้องละไม่ต้องละโอเคขอบคุณมากนะฮะแล้วก็เอาก็อย่างนั้นนะถ้าเพื่อนๆชอบการคุยภาษาไทยกับเพื่อนๆแบบนี้อีกก็กดไลค์แล้วก็ถ้ากระแสดีผมก็จะทำอีกในวันข้างหน้านะฮะแล้วก็พวกเราก็จะจบม.6แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทรงจำหนึ่งก่อนจบม.6นะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบายเจอกันใหม่